สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟเวท่านผู้ชมครับเคยได้ยินประโยคที่ว่าคุยกันคนละเรื่องเดียวกันไหมครับ วันนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเกาะติดการประชุม2เวทีซึ่งพูดเรื่องเดียวกันชื่อเดียวกันแต่ไปกันคนละเรื่องเลยล่ะครับเวทีแรกนะครับเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่18ครับจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ครับอีกเวทีหนึ่งครับจัดขึ้นวันพุธครับเริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิง่งเกาหลีใต้นี่นะครับใช้ชื่อว่า S Democracy s u ัมมิตรับโดยภายใต้ตทีเมเนี่ยนะก็คือ Democracy for Future Generations แปลเป็นภาษาไทยก็คือส่งต่อประชาธิปไตยให้ลูกหลานในขณะที่เวทีปักกิ่งเนี่ยนะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยฮนะแต่คนละทีมครับใช้ชื่อว่า the shared human values หรือว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรแปลเป็นภาษาจีนนะครับว่าเ人ี共นห,งงหรนือนั่นก็คือคุณค่าประชาธิปไตยสำหรับมนุษยชาตินี่เองครับที่กรุงโซนะฮะประธานนี่ครับ ท่านประธานอธิบดียุนซอกยอลแต่ว่าประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงครับนั่งอยู่ข้างๆท่านอารัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนครับคอยดูงานอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้2ครั้งนะครับการประชุม Democracy Summit นั้นจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันครั้งที่3ส่งไม้ต่อให้เกาหลีใต้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไม้ต่อหรือจะเรียกว่าเผือกร้อนดีนะครับ เพราะว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกันเนี่ยนะฮะการประชุมทั้งสองเวทีควบคู่กันเนี่ยนะฮะจะไม่ประทะกันเลยถ้าหากว่าขาดแขกรับเชิญคนสำคัญที่มีชื่อว่าเกาะไต้หวันครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าทำให้ประเทศจีนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากการประชุมครั้งแรกในปี2021นะครับจัดขึ้นในโลกออนไลน์ก็มีการนำเสนอสไลด์ขึ้นมาครับ โดยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคนแรกของไต้หวันนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไม่ขออนุญาตเรียกว่ารัฐมนตรีเพราะว่าทางจีนเนี่ยจะขอให้ผมเรียกว่าเป็นประธานชมรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะฮะท่านนี้นะครับมีชื่อว่าถังเฟิงท่านบอกว่านะฮะจะเรียกท่านว่าหนุ่มหรือสาวก็ได้เพราะว่าท่านเป็นทรานสเจนเดอร์คนแรก ที่ได้นั่งตำแหน่งรมตกระทรวงนี้นะครับท่านก็ทำสไลด์มา Presentation เป็น Power Point แล้วก็ฉายในโลกออนไลน์นะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่สไลด์เนี่ยนะฮะในปี2021ท่านทำประเทศจีนสีหนึ่งทำเกาะไต้หวันสีหนึ่งแล้วก็ไปเขียนตรงเกาะไต้หวันว่าเป็นประเทศนะฮะวอชิงตันดูแล้วเนี่ยเออสไลด์ของท่านไม่ผ่านนะยังไงท่านก็พูดปากเปล่าไปก็แล้วกันพอมาในปีนี้ครับ ก็เชิญมาอีกที่เกาหลีใต้ท่านเดิมนี่แหละฮะท่านถังเฟื่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับได้รับเชิญมาทุกรอบเลยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแล้วท่านถังเฟื่งเนี่ยนะก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะไต้หวันของเราเนี่ยกำลังเดือดอร้อนมากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการโจมตีทางไซเบอร์โดยกล่าวว่าจีนกำลังพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูล อันเป็นเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยนะประเทศเสรีประชาธิปไตยเขากำลังจะเลือกตั้งกันในวันจันทร์เดียวกันนั่นเองครับท่านโฆษกรัฐบาลจีนครับท่านหลินเจี้ยนก็ออกแถลงการคัดค้านหน่วยงานทางการของทั้งไต้หวันของทั้งสหรัฐว่าทำไมเชิญท่านถังเฟิงมาอีกแล้ว เป็นการกระทําที่ขัดต่อนโยบายจีนเดียวถ้าท่านอยากจะจัดการประชุมระดับนี้เนี่ยนะฮะท่านต้องเชิญตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์ของเราไปสิวันอังคารครับกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็ออกถแถลงการตอบโต้ร,รัฐบาลจีนแต่ไม่เชิงตอบโต้นะครับเป็นเชิงอธิบายมากกว่านะฮะว่าท่านถังเฟิงกท่านมาของท่านเองไม่ได้มาในฐานะตัวแทนประเทศแต่อย่างใด ในขณะที่สหรัฐเนี่ยนะครับพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ลับๆกับไต้หวันพอถูกจับได้ก็บอกเปล่าหน้าเขามาเองต้องยอมรับนะครับว่าความสัมพันธ์ลับๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแม้แต่ท่านประธานาธิบดียุนซอกยาเองก็ไม่ได้สบายใจไม่เหมือนกับตอนที่ท่านไปเยือนทำเนียบขาวแล้วก็ร้องเพลงบายบายอเมริกันพายให้กับท่านโจไบเดนฟังอย่างไรก็ตามครับพอตอนที่ท่านเข้ารับตำแหน่งเนี่ยนะฮะ ท่านต้องคอยรับคําสั่งนโยบายโดยตรงจากทำเนียบขาวโดยตลอดในขณะที่ประเทศจีนเองก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ทางหนึ่งก็นายทางหนึ่งก็ลูกค้าจะมองซ้ายมองขวาการเมืองก็ต้องเล่นการค้าก็ต้องทําแบบนี้ก็ลําบากนะครับสื่อเกาหลีใต้ก็เป็นห่วงท่านยุนซอกยอครับบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยฮะเกาหลีใต้กําลังจะเป็นหมากของสหรัฐ ท่านลีแจงฮีศาสตราจารย์กิตติมศักิ์แห่งมหาวิทยาลัยฮันกุกชี้ให้เห็นนะครับว่าการกระทําแบบนี้สหรัฐเนี่ยพยายามกําลังที่จะสร้างสถานการณ์เหมือนกับสงครามเย็นใหม่และเกาหลีใต้ควรระมัดระวังในการวางตัวให้มากกว่านี้การนำเอานโยบายจากทำเนียบขาวมาใช้กับเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นเรื่องอันตรายครับในขณะที่ท่านแอนโทนีบริงเคนบอกว่าไอ้ยาด o นท์วอรี่สบายใจได้เหมือนกับที่บอกกับไต้หวันเหมือนกับที่บอกกับ อิสราเอลเหมือนกับที่บอกกับยูเครนว่าเราจะยืนเคียงข้างท่านสแตนบายอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้นะครับคู่แข่งและศัตรูของเราทั้งคอมเพ t ติเ r อร์ทั้งแอนิมแล้วก็พูดชื่อมาอย่างชัดเจนนั่นก็คือจีนกับรัสเซียพยายามที่จะสะกดอรอยเดินตามเราเขาเห็นเราจัดประชุมเขาก็จัดประชุมแล้วเขาก็จะพยายามปล่อยข่าวเท็จเพื่อที่จะทำลายเสรีของประชาธิปไตย ทีนี้เราตัดภาพกลับไปนะครับดูซิว่าเวทีที่ปักกิ่งเนี่ยเขาประชุมประชาธิปไตยกันเป็นยังไงท่านผู้นี้นะครับก็คือท่านหลี่ซูเล่ซึ่งเป็น head of publicity department ครับของจุงกุ้งตงยางเชยนฉวนปูป่บุตรนั่นก็คือตำแหน่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรี นะครับทางนู้นก็คือจะเป็นศูนย์กลางตรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์ CPC ของเราเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยหืเราก็ฟังแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ของเราเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยเอาละครับฟังต่อไปนะฮะยกตัวอย่างนะการาร่างกฎหมายสองสภาของเราทุกครั้งเราก็ร่างมาจากความต้องการของประชาชน และนี่คืออะไรจก中国特色的民主发展道路นี่แหละครับประชาธิปไตยโดยมีอัตลักษณ์แบบจีนอย่างแท้จริงในขณะที่คําว่าประชาธิปไตยของโลกตะวันตกเนี่ยนะท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องเคารพในความแตกต่างให้ได้แต่การพยายามเข้าครอบงำหรือแทรกแซงระบอบของประเทศอื่นที่ไม่เหมือนกับท่านท่านรับไม่ได้แล้วจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพของประชาธิปไตยได้ยังไงแม้ว่าประชาชนของท่านเองเนี่ยนะ อยากจะให้หยุดยิงหยุดเอาเงินไปช่วยยูเครนหยุดถล่มกาซาท่านยังไม่ฟังประชาชนของท่านเลยแล้วมาบอกว่านี่คือเสรีภาพประชาธิปไตยในขณะที่จีนเนี่ยนะครับจุดยืนของเราชัดเจนนั่นก็คือเชียงหูทุนทุกเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็คู่ลี่กงหญิงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนี่เองถามว่าทำไมปักกิ่ง ถึงต้องจัดเวทีประชาธิปไตยในช่วงเวลาเดียวกันครับเพราะว่าปักกิ่งรู้ดีครับว่าจุดประสงค์ที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะอุ้มชูระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สหรัฐนั้นยังสามารถที่จะควบคุมได้แต่ยังว่าครับคนที่ไม่ใช่เนี่ยนะฮะทำอะไรก็ผิดเวลาผมพูดถึงสายลับเนี่ยนะฮะสายลับที่เป็นผู้ร้ายท่านนึกถึงใคร สายลับผู้ร้ายโอ้สายลับรัเสเซียสายลับฝรั่งทำไมเรียกเจมส์บอนด์เรียกทอมครูซนะฮะทหารจีนเรียกเออจีนแดงคอมมิวนสิสต์ทหารอเมริกาเรียกท็อปกันคอมมานโด แล้วมันต่างกันตรงไหนให้มันไม่แฟร์เกมนะฮะแต่นี่คือแนวคิดที่จะแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งธรรมะกับอัตธรรมท่ามกลางวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นกําลังพยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกให้ได้มากที่สุดครับแต่จีนบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยนะฮะขณะนี้มันวุ่นวายมากพอแล้วคือระบอบที่ท่านชอบเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่ใช่สําหรับที่อื่นระบอบที่ใช่เนี่ยกับบ้านเมืองของเขา ท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างอยู่ลือจอลือไก่สื่ออัวจออัวไก่สื่อเหม่งเจี๋ยป้าบ่อสื่อจู่ห่ออย่าแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเป็นดีที่สุดครับและทั้งหมดนี้ก็คือช h ยหน้าเวิในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างตัวอย่างของพูดกันคนละเรื่องเดียวกันแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับสัปดาา์หน้าเวลาเดิมครับจินเทนติจิมูเต้ตส,สื่อเจียซู่เชียโจท,ทงอีสื่อเจียนผู้เจี่ยวชาญลาไปก่อนครับสวัสดีครับ